อาหารสมองกับ The Book Teller ในตอนนี้ครับจะชวนคุณผู้ฟังมาเสริมสร้างเสน่ห์ในตัวเองกันหน่อยแต่ไม่ใช่จะชวนมาทำคุณไสทำของเล่นของนะครับแต่จะเป็นการนำเทคนิคจิตวิทยามาใช้ในชีวิตประจำวันที่ผมคัดมา10เทคนิคทางจิตวิทยาที่จะช่วยให้คุณนั้นมีเสน่ห์จนห้ามใจไม่ไหวในตอนนี้มันจะจริงแท้หรือมาโม้กันแน่ติดตามฟังกันครับเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคแรกครับหากต้องการให้ใครสักคนมาชอบลองเข้าไปพูดคุยกับเขาในขณะที่เขากำลังอารมณ์ดีเวลาที่เราอยากทำคะแนนกับใครสักคนลองหาจังหวะดีๆในตอนที่เขาคนนั้นกำลังอารมณ์ดีนะครับกำลังอารมณ์ดีเบิกบานหรือกำลังรู้สึกตื่นเต้นเกี่ยวกับเรื่องบางเรื่องอยู่เพราะความรู้สึกเหล่านี้จะถูกถ่ายทอดและเกี่ยวโยงมาถึงตัวเราส่งผลให้เขาคนนั้นมีความรู้สึกในทางบวกต่อเราด้วยเวลาที่คนเราอารมณ์ดีสิ่งต่างๆรอบตัวก็ช่างดีงามไปหมดใช่ไหมครับจึงเป็นโอกาสอันเหมาะสมที่เราจะทำคะแนนให้เขาคนนั้นรู้สึกดีกับเราหรือแบบเราอยากจะออดอ้อนขอให้เขาคนนั้นทำอะไรบางอย่างให้กับเราสิ่งนี้เหมือนที่เขาพูดกันว่าการพูดให้เป็นนั้นไม่ใช่เอาแต่พูดมากแต่ต้องรู้จักพูดให้ถูกจังหวะแล้วจะชนะใจคนได้ง่ายๆและหากเราอยากสังเกตว่าเอคนนั้นเขากำลังอารมณ์ดีอยู่หรือเปล่านะก็ให้ยึด2ข้อสำคัญต่อไปนี้นะครับ 1. ถ้าเขากำลังอารมณ์ดีเขามักจะกล่าวทักทายเราหรือคนอื่นด้วยรอยยิ้มเต็มที่และดวงตาที่เบิกกว้างถ้าเขามาทักเราแค่รอยยิ้มที่ริมฝีปากซึ่งเป็นรอยยิ้มที่ไม่ได้เกิดขึ้นทั่วทั้งใบหน้าหรือตาของเขาไม่ได้ยิ้มนั่นหมายถึงรอยยิ้มที่เกิดจากการฝืนทำตามมารยาทและมักแสดงว่าเขากำลังอารมณ์บูดอารมณ์ไม่ดี 2. การสบตาครับเป็นสัญญาณที่เด่นชัดในการแสดงอารมณ์เมื่อคนเราอารมณ์ดีเราก็จะมักมองสบตาคนอื่นตรงๆและบ่อยครั้งกว่าในทางกลับกันเมื่อเราอารมณ์ไม่ดีเราก็มักจะมองลงต่ำหรือหลีกเลี่ยงการสบตากับคนที่เรากำลังคุยด้วยนั่นเองต่อมาเทคนิคที่2ครับถ้าอยากให้ใครชอบลองเข้าใกล้เขาให้มากขึ้นเข้าใกล้ในที่นี้ก็คือการที่เราให้เวลาหรือใช้เวลากับเขาคนนั้นให้บ่อยขึ้นในเรื่องนี้ครับมีผลทางการศึกษาที่สรุปเอาไว้ว่ายิ่งคุณมีปฏิสัมพันธ์กับใครสักคนมากเท่าไหร่เขาหรือเธอก็จะยิ่งชอบคุณมากขึ้นเท่านั้นเอาละสิเอาละสิซึ่งสิ่งนี้เองครับเป็นสิ่งที่นักโฆษณามักใช้กับเราเช่นกันเวลาที่เขาปล่อยโฆษณาสั้นๆเพื่อเรารู้สึกสนใจหรือทำให้เราจดจำสินค้านั้นๆหรือพรรคการเมืองก็มักใช้เทคนิคนี้ตอนที่หาเสียงเลือกตั้งเช่นกันปัจจัยด้านพฤติกรรมมนุษย์ข้อนี้ครับมีพลังอย่างมากเลยทีเดียวถึงขนาดที่มีผลวิจัยว่าแม้กระทั่งตัวอักษรที่ปรากฏอยู่ในชื่อของเรายังสามารถทำให้เรามองว่าตัวอักษรนั้นดูน่าสนใจมากกว่าตัวอักษรอื่นที่ไม่ได้อยู่ในชื่อของเราซึ่งสิ่งนี้ครับเราสามารถนำไปพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนได้จริงๆด้วยการเข้าใกล้หรือใช้เวลากับเขาคนนั้นให้มากขึ้นบางครั้งเรามักทำผิดพลาดไปโดยการพยายามทำตัวไม่ว่างลึกลับหรือเหินห่างกับใครบางคนใช่ไหมครับคือถ้าเป็นคนที่เราไม่อยากยุ่งมันก็โอเคแต่ถ้าเราอยากรู้จักเขาคนนั้นก็พยายามมีปฏิสัมพันธ์กับเขาให้มากขึ้นอย่างเช่นไปกินข้าวด้วยกันบ้างวันเกิดก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆไปให้จะซื้อกาแฟที่ Amazon ก็โทรถามนิดนึงนะว่าเขาจะเอาอะไรไหมจะทำงานชิ้นนึงก็ลองไปขอคำปรึกษาเขาดูในเรื่องนี้ครับผลการศึกษาก็ได้สรุปเอาไว้ว่าเราจะเป็นมิตรกับคนที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดและมักจะชอบเขาคนนั้นมากกว่าเนื่องจากได้มีปฏิสัมพันธ์กันบ่อยครั้งนั่นเองครับต่อมาเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคที่3ก็คือให้ชอบเขาก่อนแล้วเขาจะชอบคุณด้วยเทคนิคนี้ไม่ใช่การไปอ่อยใครเขานะครับแต่เป็นการที่เราต้องทำให้บุคคลเป้าหมายของเรารู้สึกว่าเราชอบและนับถือในตัวเขาแล้วเขาก็จะเริ่มรู้สึกดีกับเรามีการศึกษาจำนวนมากครับที่แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าคนเรามักจะชอบคนที่ชอบเรามากกว่าเมื่อเรารู้ว่ามีใครบางคนรู้สึกดีกับเราก็จะส่งผลให้เรานั้นรู้สึกว่าเขาเป็นคนดีหรือเป็นคนที่น่าคบหามากขึ้นโดยที่เราไม่รู้ตัวแบบว่าอ้าวหันมาอีกทีก็เผลอใจให้เธอไปซะแล้วแต่ถ้าเราเจอคนที่ไม่ชอบเราเสียเลยล่ะคะ
เป็นคำถามที่ดีมากนะครับในเรื่องนี้ผลการศึกษาได้สรุปเอาไว้ว่าถ้าเขาคนนั้นเริ่มต้นด้วยการไม่ชอบขี้หน้าเราเลยแต่เราแสดงความเคารพนับถือและชอบในตัวเขาเมื่อเวลาผ่านไปเขาคนนั้นก็จะค่อยๆเปลี่ยนมาชอบเราทีละน้อยเองนะครับแบบว่าน้ำหยดลงหินทุกวันหินมันยังกร่อนเลยใช่ไหมครับซึ่งในระยะยาวครับความรู้สึกชอบอย่างค่อยเป็นค่อยไปมักได้ผลดีกว่าการทำให้ใครคนหนึ่งกลายเป็นเพื่อนของเราหรือให้เขาคนนั้นมาชอบเราอย่างรวดเร็วดังนั้นครับหากเราจะตื้อก็ตื้อแบบเบาๆไม่ต้องมากเกินไปเอาพองามนะจ๊ะอย่าแสดงออกมากเกินไปแต่ให้เราใช้วิธีแทรกซึมเข้าไปในใจเธอโดยแค่ทำให้เขานั้นรับรู้ว่าเรารู้สึกดีกับเขาก็พอต่อมาเทคนิคที่4ครับอยากให้เขารู้สึกดีกับเราลองคุยถึงเรื่องที่ชอบเหมือนกันเทคนิคนี้ผมใช้กับเพื่อนซีเป็นประจำผมเป็นคนชอบดูหนังดูซีรีส์ชอบหนังสือชอบเรื่องรถชอบเรื่องท่องเที่ยวบ้างเวลาเจอหน้ากันก็หยิบยกเรื่องพวกนี้มาคุยกันมีสาระบ้างไม่มีสาระบ้างก็ว่ากันไปในเรื่องนี้ครับมีสิ่งที่บอกว่าสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันเราจึงควรพูดคุยกับอีกฝ่ายในเรื่องที่เราทั้งสองคนต่างรู้สึกสนุกหรือเป็นสิ่งที่มีเหมือนกันซึ่งหลักการนี้ครับก็ใช้ได้กับคนที่เพิ่งเจอกันใหม่ๆเช่นกันคุณฟังเคยไหมครับแบบเจอคนที่คุยถูกคอกันซะงั้นเพิ่งเจอกันวันนี้เองแต่กลายเป็นเพื่อนซี้ย่ำยากได้ในทันทีเหมือนเคยรู้จักกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนความสัมพันธ์เหล่านี้ครับเกิดขึ้นได้ด้วยมุมมองที่ว่าเธอเข้าใจฉันได้ดีนั่นเองสิ่งนี้ครับทำให้คนที่เคยมีประสบการณ์คล้ายกันชอบอะไรเหมือนกันรู้สึกเป็นมิตรต่อกันได้ง่ายขึ้นในเรื่องนี้ครับจึงสามารถสรุปความจริงข้อหนึ่งได้ว่าเราทุกคนล้วนต้องการให้คนอื่นเข้าใจและมองเห็นเราต่อมาเทคนิคที่5ครับส่งต่อพลังบวกออกไปแล้วเขาจะชื่นชอบเราได้ไม่ยากการที่ใครสักคนจะรู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเรามันก็ขึ้นอยู่กับว่าเราทำให้เขารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับตัวเราเองแต่สิ่งที่สร้างความแตกต่างที่มากกว่านั้นก็คือเราทำให้เขารู้สึกอย่างไรเมื่อเขาอยู่ใกล้เราคุณฟังเคยสังเกตไหมครับว่าเราจะรู้สึกดีเมื่อได้อยู่ใกล้ใครบางคนที่มีทัศนคติเชิงบวกเป็นคนที่มีความคิดดีเป็นคนที่ชอบกล่าวชมคนอื่นมีน้ำใจเป็นคนที่ดูอบอุ่นในทางตรงกันข้ามเราเคยคิดไหมครับว่าช่างน่าลำคาญเหลือเกินที่ต้องใช้เวลาแค่5นาทีอยู่กับคนที่ชอบนินทาคนอื่นชอบจับผิดคนอื่นชอบอิจฉาริษยาคนอื่นอยู่เสมอคนเหล่านี้ดูเหมือนจะสูบเอาความมีชีวิตชีวาไปจากตัวเราหมดเลยดังนั้นครับเมื่อเราสามารถทำให้ผู้อื่นรู้สึกดีกับเราได้ก็จะช่วยให้เรานั้นเป็นที่ชื่นชอบได้ไม่ยากเลยจงส่งพลังงานดีๆออกไปให้คนรอบตัวเรานะครับมาคุยกันต่อกับเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคที่6แสดงความเข้าอกเข้าใจคนอื่นโดยการเรียนแบบท่าทางแบบเนียนๆความเข้าอกเข้าใจกันก่อให้เกิดความไว้ใจทำให้เราสามารถสร้างสะพานเชื่อมจิตเชื่อมใจกับใครสักคนได้อย่างที่เรารู้ว่าเมื่อคน2คนพูดจาในเรื่องเดียวกันก็มักจะทำให้บทสนทนานั้นเป็นไปในทางบวกและผ่อนคลายเป็นมิตรเช่นเดียวกับการที่เรามักชอบใครบางคนที่สนใจเรื่องเดียวกันกับเราแถมเราก็ยังรู้สึกชอบเขาคนนั้นโดยไม่รู้ตัวเมื่อเขาคนนั้นทำอะไรที่เหมือนกันกับเราในเรื่องนี้หมายความว่าถ้าเขาคนนั้นแสดงท่าทางอย่างเดียวกันกับเราหรือใช้คำพูดวลีที่เราพูดติดปากเหมือนกันเราก็มักจะรู้สึกว่าเขาคนนั้นเป็นคนที่น่าคบหาดังนั้นครับหากเราอยากเข้าไปนั่งในใจของใครให้เราเรียนแบบท่าทางและการเคลื่อนไหวของเขาแบบเนียนๆตัวอย่างเช่นถ้าอีกฝ่ายสอดมือข้างหนึ่งไว้ในกระเป๋าก็ให้เราสอดมือไว้ในกระเป๋าของเราบ้างและถ้าเขาใช้มือแสดงท่าทางอะไรก็ตามหลังจากนั้นสักครู่ก็ให้เราแสดงท่าทางแบบเดียวกันแต่ไม่ให้เป็นที่สังเกตชัดเจนจนเกินไปนะครับทำแบบเนียนๆหน่อยหรือเราอาจจะใช้วิธีการเรียนแบบการพูดการจาโดยให้เราพยายามพูดด้วยความเร็วที่เท่ากับอีกฝ่ายอย่างเช่นถ้าเขาพูดช้าด้วยเสียงผ่อนคลายก็ให้เราพูดในจังหวะเดียวกันหรือถ้าเขาพูดแบบติดสปีดเลยก็ให้เราพูดในจังหวะที่เร็วขึ้นด้วยเช่นกันต่อมาเทคนิคที่7ครับอยากให้เขาชอบต้องปล่อยให้เขาช่วยมีเรื่องหนึ่งที่ผมเคยอ่านจากผู้เขียนหนังสือ Atomic Habits ที่เขาเล่าถึงวัยเด็กตอนอาศัยอยู่กับแม่ของเขาเขาเห็นแม่ขอแบ่งเกลือจากเพื่อนบ้านที่รั้วติดกันทั้งที่บ้านของเขาเองก็มีเกลืออยู่แล้วเขาเกิดความสงสัยขึ้นมา
เขาเลยถามแม่ว่าแม่ครับแม่ครับทำไมแม่ถึงไปขอเกลือข้างบ้านล่ะครับบ้านของเราก็มีเกลืออยู่แล้วนี่นาแม่ของเขาจึงตอบไปว่าบ้านนี้น่ะเขานิสัยดีแต่ฐานะค่อนข้างลำบากแม่เคยช่วยเขาไปหลายครั้งแล้วรู้ว่าเขาก็คงเกรงใจเราน่ะแม่ก็เลยขอปันเกลือจากเขาเขาจะได้รู้สึกดีกับเราว่าเขานั้นเป็นฝ่ายช่วยเราบ้างเท่านั้นเองเรื่องนี้ครับสอดคล้องกับการศึกษาธรรมชาติของมนุษย์ที่บอกว่าเราจะชอบหรือรู้สึกดีกับใครบางคนมากขึ้นหลังจากที่ได้ทำอะไรดีๆให้กับเขาดังนั้นถ้าเราทำอะไรให้ใครเป็นกรณีพิเศษเราก็มักจะรู้สึกในทางบวกกับคนคนนั้นด้วยบ่อยครั้งที่เรามักทำพลาดเวลาที่เราพยายามทำให้อีกฝ่ายนั้นชอบเราโดยการทำสิ่งดีๆให้กับเขาคนนั้นแม้ว่าเขาจะชื่นชมในความมีน้ำใจและคิดว่าเราเป็นคนดีแต่สิ่งนี้ครับมันก็ไม่ได้ช่วยให้เขานั้นชอบเรามากขึ้นเลยสิ่งที่เราต้องการคือการที่เขามีความรู้สึกดีกับเราไม่ใช่เพียงแค่ให้เขาเชื่อว่าเราเป็นคนดีคนหนึ่งเท่านั้นซึ่งเรื่องนี้จะสำเร็จได้เมื่ออีกฝ่ายนั้นได้ทำสิ่งดีๆให้กับเราไม่ใช่เมื่อเราเป็นฝ่ายทำให้กับเขาดังนั้นครับหากมีคนอยากจะช่วยเหลือเราบ้างเขาอยากเป็นผู้ให้แก่เราบ้างจงมอบโอกาสให้กับเขาคนนั้นเป็นผู้ให้กับเราด้วยนะครับต่อมาเทคนิคเสริมเสน่ห์อย่างที่8ก็คืออยากให้คนชื่นชมอย่าจริงจังกับตัวเองมากเกินไปเมื่อเราต้องการให้ตัวเองดูเป็นคนที่น่าคบหาเวลาทำอะไรเล็กๆน้อยๆผิดพลาดขึ้นมาหรือทำอะไรที่น่าอับอายก็ให้หัวเราะไปกับมันบ้างอย่าไปพยายามเก๊กวางมาดฟอร์มจัดทำเป็นไม่สนใจหรือแซงทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นการทำตัวตลกขบขันเวลาทำเรื่องผิดพลาดเป็นวิธีการที่ดีเยี่ยมในการทำให้ตัวเรานั้นเป็นที่ชื่นชอบของทุกคนเมื่อเราแสดงให้คนอื่นเห็นว่าเราไม่ได้จริงจังกับตัวเองมากเกินไปและสามารถยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้คนอื่นเขาก็จะรู้สึกใกล้ชิดกับเรามากขึ้นและอยากอยู่ใกล้เราได้หรือพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เราไม่เครียดกับตัวเองมากเกินไปและยอมรับในความผิดพลาดของตัวเองเป็นการแสดงให้โลกได้เห็นว่าเราเป็นคนที่มีความเป็นมิตรและขณะเดียวกันก็เป็นคนที่มีความมั่นใจต่อมาเทคนิคที่9ครับเสริมเสน่ห์ด้วยทัศนคติที่ดีทุกคนล้วนชอบคนที่มีทัศนคติที่ดีเชิงบวกใช่ไหมครับมีชีวิตชีวามีความสุขและพึงพอใจกับตัวเองแม่อยู่ใกล้ๆแล้วมันก็รู้สึกดีจริงๆนะครับอย่างที่เราพูดไปก่อนแล้วว่าเรามักจะชอบคนที่มีความคล้ายคลึงกันแต่เรื่องนี้มีข้อยกเว้นครับก็คือไม่มีใครอยากอยู่ใกล้คนที่มองโลกว่าแย่ไปหมดหรือมองทุกอย่างเป็นลบไปหมดเจ้าอารมณ์หงุดหงิดโมโหฉุนเฉียวบ่อยๆเราทุกคนล้วนมองหาชอบและชื่นชมผู้ที่มีมุมมองและทัศนคติเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ดีและมีความสุขเพราะว่าสิ่งนั้นคือสิ่งที่เราต้องการเช่นกันดังนั้นครับการฝึกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีก็เหมือนกับความมั่นใจมันช่วยให้ตัวเรากลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดมนุษย์ชนิดพิเศษที่มันสามารถดึงดูดผู้คนและทำให้ผู้คนนั้นชอบเราได้นั่นเองครับและเทคนิคจิตวิทยาเสริมเสน่ห์เทคนิคที่10ในตอนนี้ก็คือสร้างพลังเสน่ห์ด้วยลีลาการเดินท่าทางการเดินของเรานั้นสำคัญมากมันสามารถมีอิทธิพลต่อความน่าสนใจในตัวเราได้เพราะปกติคนเราจะมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อผู้ที่มีท่าเดินที่ดูมั่นใจดูกระฉับกระเฉงมากกว่าผู้ที่เดินตัวงอคอตกราวกับเป็นคนชราไม่ว่าคุณผู้ฟังจะมีอายุเท่าไรหรือเป็นเพศใดก็ตามลองมาใส่ใจท่าทางการเดินของตัวเองดูนะครับเดินตัวตรงๆยืดอกมองไปข้างหน้าอย่างมั่นใจกระฉับกระเฉงมีชีวิตชีวาแค่นี้ก็ดูดีได้แล้วนะครับและถ้าหากอยากให้ตัวเรานั้นมีบุคลิกดีแบบไม่ต้องปั้นอะไรมากมายก็ให้เรานั้นออกกำลังเป็นประจำครับโดยเฉพาะการยืดเหยียดร่างกายเล่นโยคะก็จะทำให้ตัวเรานั้นมีความยืดหยุ่นมากขึ้นและช่วยเปลี่ยนแปลงอากับกิริยาโดยรวมทำให้บุคลิกดีขึ้นโดยเฉพาะท่าทางลีลาการเดินเราจะดูพลิ้วไหวดูมั่นใจดูมีเสน่ห์ดึงดูดใจในสายตาของผู้อื่นได้อย่างไม่น่าเชื่อเลยทีเดียวก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆทางจิตวิทยาครับที่เราสามารถนำไปปรับใช้เสริมเสน่ห์ให้กับตัวเราได้คุณผู้ฟังมีวิธีไหนที่ใช้เป็นประจำหรือมีวิธีดีๆแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับก่อนจะจบในตอนนี้ก็ขอทบทวนทั้ง10เทคนิคให้ฟังกันอีกครั้งนะครับ
เทคนิคแรกหากต้องการให้ใครสักคนมาชอบลองเข้าไปพูดคุยกับเขาในขณะที่เขาคนนั้นกำลังอารมณ์ดีรู้จักพูดให้ถูกจังหวะแล้วจะชนะใจคนได้ง่ายๆ 2. อยากให้ใครชอบลองเข้าใกล้เขาให้มากขึ้นให้เราใช้เวลากับเขาคนนั้นให้บ่อยขึ้นแล้วเขาคนนั้นก็จะยิ่งชอบเรามากขึ้น 3. ชอบเขาก่อนแล้วเขาจะชอบคุณด้วย 4. อยากให้เขารู้สึกดีกับเราลองคุยถึงเรื่องที่ชอบเหมือนกันสิ่งที่คล้ายกันจะดึงดูดสิ่งที่คล้ายกันเราจะควรพูดคุยกับอีกฝ่ายในเรื่องที่เราทั้งสองต่างรู้สึกสนุกหรือเป็นสิ่งที่เหมือนกัน 5. ส่งต่อพลังบวกออกไปแล้วเขาจะชื่นชอบเราได้ไม่ยาก 6. แสดงความเข้าอกเข้าใจคนอื่นโดยการเรียนแบบท่าทางแบบเนียนๆ 7. อยากให้เขาชอบต้องปล่อยให้เขาช่วยหากมีคนอยากจะช่วยเหลือเราบ้างเป็นผู้ให้แก่เราบ้างจงมอบโอกาสให้เขาคนนั้นเป็นผู้ให้กับเราด้วย 8. อยากให้คนอื่นชื่นชมอย่าจริงจังกับตัวเองมากเกินไป 9. เสริมเสน่ห์ด้วยทัศนคติที่ดีการฝึกเป็นคนที่มีทัศนคติที่ดีก็เหมือนกับความมั่นใจมันช่วยให้ตัวเรานั้นกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดผู้คนและทำให้ผู้คนนั้นชอบเราได้และ 10. ครับสร้างพลังเสน่ห์ด้วยลีลาการเดินเพราะปกติคนเราจะมีปฏิกิริยาสนองตอบต่อผู้ที่มีท่าเดินที่ดูมั่นใจและดูกระฉับกระเฉงก็ลองนำไปปรับใช้นะครับคิดเห็นกันอย่างไรคอมเมนต์บอกกันได้ชอบกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะจ๊ะขอบคุณที่ติดตามเรื่องราวดีๆจาก The Book Teller ครับและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ